มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆหรือว่าคณิตศาสตร์มันทำให้เรามีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปหรือที่ตัวเนื้อหาที่มันต้องมีแค่คำว่าผิดกับถูกมี A B C อาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับว่าสองรูปนี้มันเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าพิทักษ์รัสยังไงวันนี้นะครับมาอบรมเรื่อง Visual Mathematics ระดับมัธยมศึกษาโดยท่านอาจารย์ดร.รัชนิกรสนุกมากเลยครับวันนี้ท่านอาจารย์เป็นคนที่มีรอยยิ้มมากเป็นคนที่ยิ้มสนุกแล้วก็เวลาท่านสอนท่านจะมีการนำเกมต่างๆเข้ามาสอนนะครับทำให้เรารู้สึกว่าอบรมวันนี้ทั้งวันเนี่ยมีแต่ความสุขครับความรู้ที่ได้รับวันนี้ก็คือเอาไปปรับใช้สร้างบรรยากาศในห้องเรียนนะครับให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนเหมือนที่เราได้อบรมจากที่นี่ไปครับสร้างความสนุกสนานแล้วก็ให้เด็กรักในวิชาคณิตศาสตร์ครับความสำเร็จของการจัดโครงการจะเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศชาติและตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน